คือจริงๆเรามีคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดที่รับมอบอำนาจในการที่จะจัดการบริหารจัดการภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามจะผ่องถ่ายอำนาจพวกนี้ให้มาจัดการกับเองท่านผู้ว่าเป็นท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆคือยังไงก็ต้องถามคำถามมันมีอยู่ว่าทำไมเราไม่มีการใช้อำนาจแบบนี้ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงขนาดนี้ถ้าพูดอย่างนี้นะเหตุผลอะไรครับเอาอย่างนี้แล้วกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากราชการตัวอาทิตย์ที่แล้วยังตัวเลขยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังเราเห็นลำไรว่ามันกำลังจะขึ้นแต่มันไปขึ้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขที่ขึ้นอย่างนี้นะเราก็คงจะต้องผมคิดว่าตอนนี้ราชการก็อยู่ไม่ค่อยได้ละก็ประสานผ่านมาแล้วว่าทางสำนักจุฬาว่ายังไงทางกรรมการอิสลามจังหวัดว่ายังไงจะยังคงมาตรการเดิมอย่างอาทิตย์ที่แล้วไหมวันศุกร์นี้จะถึงวันศุกร์นี้เราจะปิดไหมหรือการละหมาดมัสยิดนี่สมควรที่จะเหลือเฉพาะตามที่ท่านจุฬาจะประกาศก็คือแง่เป็นผู้รับผิดชอบมัสยิดกรรมการมัสยิดทั้ง5คนเท่านั้นเองเพื่อให้กิจกรรมมันไม่ได้เป็นมัสยิดล้างอันนี้คือตามประกาศฉบับที่2ใช่แต่มันระบุรายละเอียดมากเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเราก็กลัวว่าถ้ามันถึงขั้นที่ระบาดมากเนี่ยก็จะมีคนตายเพิ่มครับยกเว้นว่าเราเก่งจริงๆเหมือนกับเยอรมันเนี่ยคนติดเป็นหมื่นคนเนี่ยแต่ตายระดับหลักร้อยนั่นเองใช่ไหมถ้าเรามีการแพทย์เจริญเท่าเขาเนี่ยโอเคเราก็มีมาตรการมาแล้วท่านจุฬาคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าเขาระยะ3มีคนตายมีมุสลิมตายเนี่ยเราจะจัดการศพยังไงเพราะศพของเราต้องเป็นศพที่เราจะต้องมีการอาบน้ำศพเราต้องไปฝังอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นในฉบับที่2เนี่ยมีรายละเอียดการจัดการศพละเอียดมากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านจุฬาก็คงจะหารือกับท่านกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมกับพวกทีมแพทย์เราก็ต้องไปให้ข้อมูลเต็มที่ว่าถ้าเราไม่ทำมาตรการนี้อย่างจริงจังอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ครับงั้นผมต้องถามครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามที่จะให้มีการวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินเรื่องนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าทางสำนักจุฬาก็มีคนบอกเหมือนกันว่าสำนักจุฬาเองก็ระมัดระวังมากในการที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาและก็ยังเผื่อประเด็นไว้ด้วยว่าคือโอเคควบคุมเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัวก็เปิดช่องเอาไว้ว่าพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัวซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนทีนี้ผมอาจจะต้องถามหน่อยว่าการพยายามคุยกับผู้นำศาสนาการวินิจฉัยเหล่านี้นะครับตอนเป็นยังไงครับที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีผู้นำศาสนาจาก5จังหวัดไอ้3จังหวัดมาทั้ง4จังหวัดมานะครับส่งขามาด้วยแล้วก็พยายามคุยกับผู้นำศาสนาที่มาจากมารกัดดาวะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ถงคนไปอยู่แล้วก็กลุ่มสถาบันปอนอกนะครับก็3กลุ่มใหญ่ๆนะครับเราก็มีคุยกันถึงเหตุการณ์มาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลใช้แต่ทางเลขาสปต.ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเนี่ยยังคิดว่าเรื่องนี้อยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะสถานการณ์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังไม่หนักมากแล้วก็เป็นการเรียกร้องชอมกันก็เลยถามความเห็นท่านผู้นำศาสนาว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะประกาศซึ่งผู้นำศาสนาอะไรท่านก็ยังไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องทำถึงเพราะยังตัวเลขมันยังไม่เยอะครับคนติดก็อยู่โรงพยาบาลแค่ตอนนั้นรายงานแค่ไม่เกิน5เคสอ่ะนะตอนนั้นรวมปัตตานียังไม่มีด้วยซ้ำตอนนั้นนะแต่ว่าวันนั้นในที่ประชุมผมบอกปัตตานีเกิด7แล้วนะสงขลาเกิดแล้วนะ9 12แล้วนะแจ้งในที่ประชุมเดี๋ยวนั้นเลยแต่เป็นการวงปิดเพราะตอนนั้นราชการยังไม่ประกาศเพราะนโยบายราชการคือไม่ให้เกิดแพนิคไงไม่ให้เกิดความแตกตื่นแต่ผมก็ประกาศในห้องวันนั้นเลยว่าขนาดนี้แล้วนะรวมแล้ว20กว่าแล้วนะถ้าตามที่ผมรู้เพราะเราถือว่าโพซิทีฟครั้งที่แรกเนี่ยเรารวมแล้วว่าโพซิทีฟไปก่อนนะก็ยังเอากันไม่ลงก็คือท่านก็ยังบอกว่าขอดูอีกสักระยะหนึ่งครับซึ่งผมก็คิดว่าคำว่าระยะหนึ่งเนี่ยมันถึงเวลาแล้ว